เอาทิ้งท้ายกันนะครับคุณนันทิยาอันนี้มาฝากให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะที่เกษียณไปแล้วจะได้สบายใจค่ะนาวานแชร์กันว่อนเลยเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยนะกำลังจะปรับจะลดจะยกเลิกบำนาญอ๋อเดือดร้อนกันใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยโทรมาถามเลยบอกจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงตู่จะยกเลิกบำนาญไม่มันไม่จริงไม่จริงหรอกค่ะนะคือไม่จริงนี่ผมไม่ใช่ผมบอกเองค่ะนะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนางสาววารีแว่นแก้วนะครับในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับออกแถลงข่าวบอกว่าที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญการลดเงินบำนาญการเพิ่มเงินบำนาญหรือการรื้อระบบบำนาญต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้มันก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและตื่นตระหนกนะกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยที่กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่มรวมถึงการยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญแต่อย่างไรพูดง่ายๆว่าทุกอย่างยังปกติเหมือนเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยข้าราชการที่เกษียณไปแล้วกินบำนาญอยู่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะนะครับก็บริหารจัดการการเงินการให้ดีแค่นั้นพอส่วนตัวนะฮะรัฐบาลไม่ยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับค่ะ